สวัสดีเพื่อนชาว Facebook และ Social Cam นะครับก็อันนี้หิวข้าวนะครับก็เลยทำอะไรกินหน่อยครับเมนูวันนี้ก็คือข้าวสตอผัดกับหมูสับนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะหน่อยนะครับก็เอาเครื่องแกงนะครับใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะมากครับแล้วก็ผัดไปหลังจากนั้นก็เอาหมูสับนะครับใส่ใส่น้ำเข้าไปหน่อยเครื่องแกงมันแรงมากผมจะใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับเป็นซอสปากโอ้ยอันนี้แบบว่าเครื่องแกงแรงมากครับก็ใส่สตอนครับนี่แล้วก็ปรุงรสหน่อยนึงใส่น้ำตาลด้วยนะครับหวานหวานเอาลองชิมดูหน่อยครับรสชาติเป็นยังไงมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อันนี้ผมกินเองครับก็ใส่น้ำพริกเผาไปด้วยก็อร่อยดีสตอผัดพริกแกงใส่น้ำพริกเผารสชาติสตอร่วมครับมาไปชิมอีกรอบนึงก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับนี่ดูยังไงขอตัวตักใส่จานก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถักตุ๊กตาต่อนะครับโอเคยังไงขอตัวก่อนแล้วกันครับ